ตอนที่ห้าคำถามผิดหวังเล็กๆน้อยๆแล้วชอบอยากฆ่าตัวตายอย่างนี้แปลว่าชาติก่อนเคยฆ่าตัวตายมาใช่ไหมคำตอบแต่ไหนแต่ไรมาความอยากตายเป็นจุดยอดแห่งความหดหู่เมื่อหดหู่ถึงจุดแห่งความอับตันแล้วก็จะรู้สึกว่าแม้แต่อากาศก็หนักทึบ ปราชากตำแหน่งใดๆในโลกที่โปร่งเบาแล้วในที่สุดก็เหมือนจะหายใจไม่ออกไม่อยากหายใจอีกต่อไปทว่าข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตล่าสุดนั้นสาเหตุของการฆ่าตัวตายอันดับหนึ่งได้แก่ความน้อยใจคิดสั้นชั่ววูบอันดับ2ได้แก่การทนทรมานกับโรคร้ายไม่ไหวและอันดับสาม ได้แก่การสะสมความเครียดกับความหดหู่จนเกินกัดฟันฝืนข้อมูลนี้นี่น่าตระหนกพอสมควรนะครับเพราะมันแปลว่าสมัยนี้คนเราไม่จำเป็นต้องหดหู่หรือเครียดมากก็ฆ่าตัวตายกันง่ายๆแล้วเหมือนนึกว่าคงมีใครชุบชีวิตเราให้ฟื้นคืนได้จะมีอะไรน่าตระหนกไปกว่าการที่คนเห็นสิ่งมีค่าที่สุด กลายเป็นสิ่งไร้ค่าที่สุดเล่าถ้าหากผิดหวังเล็กๆน้อยๆแล้วอยากฆ่าตัวตายก่อนอื่นขอให้ทราบว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับแต่กำลังมีบางสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นในสังคมของเราและสิ่งผิดปกตินั้นก็มีความน่ากลัวเกินกว่าพวกเราจะดูได้หรือประมาทไปว่ามันจะไม่มาถึงตัวเรา หรือคนที่อยู่รอบตัวเราเรื่องความอยากตายนี้อย่าเพิ่งไปคิดเรื่องข้ามภพข้ามชาติอะไรเพราะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ควรคิดเรื่องการสั่งสมอารมณ์ผิดๆในปัจจุบันก่อนดีกว่าคนเราจะไม่รู้สึกอ่อนแอไม่อยากหนีโลกแบบปุบปับฉับพลันถ้าหากกำลังมีความสุขล้นปรี ถึงแม้ถูกชะตากรรมตบตีบ้างก็คงไม่ถึงขนาดกล้าได้กล้าเสียคิดตัดช่องน้อยแต่พอตัวทั้งที่ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าละจากโลกนี้แล้วจะไปอยู่แห่งหนตำบลไหนกันต่อฉะนั้นมันเติมความสุขให้ตัวเองและความสุขที่ไม่ต้องซื้อหาไม่ต้องลงทุนปลูกสร้างที่ไหนก็คือความสุขจากการรู้ว่า เรายังมีลมหายใจในลมหายใจนี้เรายังมีโอกาสจะทำจิตให้แช่มชื่นมีโอกาสคาดหวังว่าทุกสิ่งรอบตัวจะเหมือนฟ้าหลังฝนยามที่หดหู่ท้อแท้หรือผิดหวังเหมือนจะทนไม่ไหวให้เตือนตัวเองว่าเอาแล้วมัจจุราชจะมากว่กมือเรียกเราผิดเวลาอีกครั้งหนึ่งแล้ว อย่าปล่อยให้ตัวเองเห็นภาพมัจจุราชกวักมือเรียกจนใจยอมโอนอ่อนผ่อนตามให้เติมพลังชีวิตเข้าไปสูดลมหายใจลึกๆครั้งหนึ่งแล้วตระหนักว่าความมีชีวิตชีวาที่มากับสายลมหายใจนั่นแหละชุดเราออกห่างจากทางมัจจุราชมาอีกคืบหนึ่งคนที่หายใจยาวหนึ่งครั้งทุกห้านาที จะเป็นคนที่มีความแข็งแรงออกมาจากภายในและจำไม่คิดสั้นปัจจุบันทันด่วนง่ายๆขอให้จำหลักการง่ายๆนี้ไว้และไม่ต้องสนใจหาข้ออ้างให้กับความอ่อนแอใดๆไม่ต้องคิดว่าเพราะเคยฆ่าตัวตายในชาติก่อนจึงอยากฆ่าตัวตายอีกในชาตินี้หลีกหนีไม่ได้คนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอ ขอเพียงมีความพยายามในทางที่ถูกต้องหากพยายามเพิ่มพลังชีวิตด้วยการลากลมหายใจยาวๆไม่เป็นผลสำเร็จยังคงมีความหดหู่อยู่หรือยังไม่อาจสลัดความคิดน้อยเนื้อต่ำใจในหัวทิ้งไปได้ก็ขอให้บอกตัวเองว่าไหนไหนคิดจะตายแล้วทำไมไม่ใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายให้คุ้มใช้อาิติสุดท้าย หรือสามวันสุดท้ายไปในการแต่งจิตแต่งใจให้สว่างขึ้นด้วยการให้ทานไม่ใช่ให้เงินมากๆจนหมดตัวแต่ให้เท่าที่จะให้ได้อย่างสบายใจให้อะไรก็ได้ที่พร้อมจะให้ให้กับใครก็ได้ที่เขาพร้อมจะเอาของเราไปใช้ประโยชน์การเดินทางตระเวณทำทานจะเหมือนค่อยๆหยอดกระปุกสะสมเหรียญแห่งความสุข วันหนึ่งมันเต็มกระปุกขึ้นมาเราค่อยตายตอนนั้นยังไม่สายแต่ถึงเวลาที่เต็มกระปุกเราจะรู้จักชีวิตในอีกแง่มุมหนึ่งว่าเราสามารถคาดหวังจากตัวเองได้คนเดียวมีเราคนเดียวในโลกที่หวังดีกับตัวเองอย่างแท้จริงถาวรน,นอกนั้นแปลใจแปลพักเป็นอื่นได้ทั้งสิ้น ทำให้เราผิดหวังเสียใจได้ทั้งสิ้นจุดนั้นเราจะเริ่มมีความแข็งแรงมีพลังความสว่างสวัยให้กับตัวเองยืนหยัดด้วยสองขาโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าเหมือนคนพิการเมื่อจะคาดหวังอะไรก็มักไม่ไกลเกินความสุขทางใจที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเฉพาะวินาทีนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่กล่าวอีกในหนึ่ง วิธีคาดหวังจากตัวเองที่ฉลาดนั้นคือคาดหวังว่าจะไม่ปล่อยใจตัวเองให้หดหู่ไม่ให้คิดมากจนซึมเศร้าเกินฉุดรั้งสารพัดวิธีทำให้จิตช่ำชื่นเป็นล้านทางที่วางแบในโลกรอให้หยิบฉวยแต่เราไม่เคยเอาก็ลองเอามาใช้ดูสักอันสองอันแล้วจะซึ้งว่าความคิดขณะจิตเป็นกุศลนั้น ไม่อยากทำลายตัวเองแน่นอนครับชาติไหนจะเคยทำมาก่อนหรือเปล่าก็ช่างมันปะไรขอเพียงชาตินี้เรารู้เหตุรู้ผลรู้จักทำตนให้เป็นสุขอย่างง่ายๆก็พออย่าเพลอเชื่อตัวเองว่าไม่มีทางเลี่ยงไม่มีทางสู้ไม่มีทางทนเชื่อลมหายใจที่ยังมีอยู่ของคุณดีกว่าครับ ตราบใดมันยังมีตราบนั้นคุณทำอะไรได้มากกว่าที่คิดมากนักหากอยากปักใจเชื่อกันจริงๆว่าอยากตายเพราะเคยฆ่าตัวตายมาก่อน mm. ก็ขอให้ทราบข้อมูลจริงบางอย่างไว้คือคนเคยฆ่าตัวตายนั้นมักจําอารมณ์ที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายได้หากจะพลัดจับผูได้โอกาสเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกรอบ ก็จะมีความอ่อนแอทางวิญญาณภูมิต้านทานโลกต่ำมาแต่เด็กเจออะไรนิดอะไรหน่อยจะหวนไปสู่อารมณ์อ่อนแอในการต้านทานอยู่ร่ำไปแต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือคุณจะมีความแข็งแรงในทางคิดตัดช่องน้อยแต่พอตัวเพราะจำอารมณ์ขณะตัดใจลาโลกได้และรู้สึกดีกับมันพูดง่ายๆว่า อาจใจแข็งขนาดปาดคอตัวเองได้แบบไม่กระพริบตาทั้งที่กำลังมองเงาตัวเองในกระจกอยู่แทๆ้ๆจะต้องปาดคอตัวเองด้วยความเศร้าโศกอีกสักกี่ครั้งจึงจะสามารถเอาชนะความอ่อนแอทางวิญญาณของตนเองสำเร็จมันต้องมีสักชาติใดชาติหนึ่งเอาเป็นชาตินี้เลยก็แล้วกันยังมีชีวิตอยู่ยังแก้ตัวได้ ยังตัดสินใจยกตนเองจากเส้นทางมรณะที่น่าเหงาหงอยมาสู่เส้นทางแห่งลมหายใจอันยืดยาวเปี่ยมสุขแปลความอ่อนแอให้กลายเป็นความหนักแน่นเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆอาจแค่ไม่ถึงหนึ่งในร้อยของชีวิตทั้งหมดคุณจะไม่ต้องย่ำเท้าซ้ำรอยเดิมกลับไปหลงป่าโดยปราศจากเข็มทิศอีกจะไม่เอาหรือ